เปิดตำนานดอกลำเจียปราสาทภูมิโปนบานในรอบ 1,300 ปีงานขอเลขเด็ดต้องมาผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่าหลังจากมีการนำเสนอข่าวดอกลำเจียกบานในรอบ 1,300 ปีออกดอกเป็นสีเหลืองท่ามกลางดงของต้นลำเจียกสีเขียวเพียงดอกเดียวอยู่บริเวณข้างสระบัวที่ปราสาทภูมิโปนซึ่งเป็นปราสาทวัฒนธรรมเขมรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีอายุกว่า 1,300 ปีตั้งอยู่บ้านภูมิโปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งชาวบ้านเชื่อตามตำนานว่าพระนางศรีจันทาเจ้าหญิงแห่งภูมิโปนราชวงศ์พระจันทร์ได้ปลูกต้นลำเจียกเสียงทายก่อนที่พระนางจะถูกจับจากภูมิโปนไปเป็นมเหสีของกษัตริย์แห่งนครนายพานถ้านางไม่ได้กลับขอให้ต้นลำเจียกอย่าออกดอกนับตั้งแต่นั้นมาต้นลำเจียกที่นี่ก็ไม่เคยออกดอกอีกเลยกว่า 1,300 ปีThank you.